สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่7กันยายนนะคะทุกท่านค่ะอาจารย์รักมีข่าวดีมาบอกนะคะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยแล้วตอนนี้เอ็มไทยมีกิจกรรมดีๆค่ะให้ท่านเนี่ยได้จับจองเป็นเจ้าของวอลเปเปอร์พระแม่รัศมีนะคะที่จะเน้นในเรื่องของความรักแล้วก็เน้นในเรื่องของการเงินกับโชคลาภเรียกว่าเด่นรักนับเงินเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมค่ะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะจะได้มีรูปภาพพ่อแม่ราศมีนะคะแล้วก็นำความเป็นมงคลมาสู่ทุกท่านเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยวันนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจในเรื่องของการเงินนะคะหรือการติดต่อเรื่องเงินทองกันบ้างละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยเรียกว่าก็ยังมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเหมาะที่จะนำเสนอนะคะโครงการต่างๆให้กับผู้ใหญ่ได้รับพิจารณาด้วยเรื่องของความรักต้องระมัดระวังสักนิดนะคะเพราะว่าพูดคุยกันไปกันมามันอาจจะมีความเข้าใจผิดนะคะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้สำหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะเพราะว่าอาจจะมีการผิดพลาดหรืออาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะแต่งานในส่วนของคุณเนี่ยถือว่ารับรื่นดีนะคะโชคลาภมีเข้ามาให้ได้ดีอกดีใจกันค่ะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเงินค่ะเพราะว่าหากคุณไม่รอบคอบนะคะหรือสับเพร่าเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียเงินได้สีมงคลวันนี้นะคะจะเป็นสีส้มสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินก็จะมีเซียนแปะลงสีนะคะหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็องค์ท่านทางมหาพรหมแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะสักการะบูชาเสริมดวงการงานก็จะมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณพระพิฆเนศแล้วก็หลวงพ่อทวดค่ะเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้เป็นทองคำหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองก็ได้เพชรก็ได้ค่ะติดตัวไว้ค่ะจะนำโชคลาภให้กับทุกท่านแล้วคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรืออาจจะเกิดในเดือนกันยาของช่วงสัปดาห์นี้เวลาเราจะทำบุญมันเกิดนะคะอย่าลืมนะเสริมดวงด้วยการชำระหนี้สงเช่นการบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่ะเพราะอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะมีคนให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราอาหารค่ะจะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะขอให้มีชื่อที่เป็นคำว่าทองอยู่ในอาหารอาจจะเป็นพวกขนมทองเอกฝอยทองทองหยิบนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเคล็ดนะเวลาเราจะทำอะไรจะหยิบจะจับอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันจะเป็นเงินเป็นทองให้กับเราเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างเลขที่วางไว้เมื่อวานเนี่ยนะคะเข้ามารอบเดียวก็คือรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ275แล้วก็32รอบนี้นะคะตัวเน้นเลข2เนี่ยเข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วก็ยังเข้ามาในหลักหน่วยล่างชุดวินนะคะก็ยังเข้ามา2ตัวล่างด้วยเช่นกันคือเลข32มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่7กันยายนนะคะในรอบ 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข8เลข9เลข6เลข3ในเมื่อที่เลข1กับเลข8ค่ะชุดจับคู่10 12 14 15 17 08 28 48 58 78แล้วในรอบ 18.30 นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้ค่ะเลข5เลข7เลข1เลข8เลข9เน้นไปที่เลข5กับเลข7ค่ะสำหรับชุดจับคู่50 52 53 54 56 07 27 37 47 67ค่ะแล้วในรอบ 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข6เลข8เลข1เลข2เน้นไปที่เลข5กับเลข6ค่ะชุดจับคู่50 53 54 57 5906 36 46 76 96อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีเลยนะคะทุกท่านคะอาจารย์รักบอกเสมอนะการทำบุญการทำทานนะคะอันนี้ส่งตรงนี้จะทำให้เรามีเงินนะคะแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยไปจับจองวอลเปเปอร์พระแม่รัศมีโดยด่วนเลยค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ